โอ้โหนี่เลยต้องแกะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่สาธิตจำลองดูหลังก็รู้แล้วครับนี่บางตามตำราคือต้องบอกเขาว่าผมล้างแบบล้างหนักมากนะตรงเนี้ยสันไลขัดแช่ร้อนสันและมีโอกาสลุ้นทันสมเด็จโพซึ่งประวัติของพระในบาทวัดอินเนี่ยไม่มีใครไปเถียงได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้หลีกเลี่ยงแค่ไม่อยากพูดล้วงลึกเพราะกลัวไอ้สมเด็จหลายๆร้านอ่ะเขาจะไม่ซื้อเขาจะมาซื้อแบบนี้กันแค่นั้นเองผมบอกเลยครับว่าเนี่ยเป็นเหรียญพระเกจินะที่ต้องแพงเป็นเหรียญพระเกจิที่ไม่ได้เจอง่ายๆนี่และก็ต้องแพงองค์นี้เลยมีรูปชัดๆไหมตรงบนใช่หารูปถ่ายชัดๆมานี่ท่านคือหลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิงอยุธยาไม่ว่าจะเป็นปลูกเสกวัดราชบพิตรไม่ว่าจะเป็นปลูกเสกชินราชอินโดจีนมันจะเป็นพิธีสำคัญในประเทศนี้ต้องมีท่านวัดพนัญเชิงแต่คุณดูดิเหรียญพนัญเชิงเหรียญพระพุทธแพงไหมล่ะพี่เอถามบอกมีพ่อปานไหมครับครับนี่คือเหรียญพระเกจิที่สร้างในปี2479ที่ระลึกอายุ80ปีผมบอกเลยอายุ80ปีนี่คือฉลองอายุนี่คือทันนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านในขณะที่พระเกจิที่ปลุกเสกชุดเดียวกันเหรียญรุ่นแรกของแต่ละเกจิพ่อจงนี่หลังพ่อชายนะพ่อจงสวยๆ7-8 แสนพ่อเปลี่ยนวัดใต้เป็นล้านพ่อจาดเป็นล้านพ่อคงเป็นล้านพ่ออีเป็นล้านพ่อลุงท่ากับมือก็เป็นล้านแต่คุณเห็นไหมนี่คือเหรียญพระเกจินะแห่งเมืองอยุธยาที่สร้างในปี2479มาจากพระราชบุรีแต่ผมบอกเลยว่าพ่อชายถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะเห็นไหมเขาไม่ได้มนท่านไปเสกพิธีสำคัญสำคัญปี2479เหมือนเหรียญอะไรเพราะปิวไหวเหนียวใช่เนี่ยเหรียญปิวนี่ครับผมต้องหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้รู้จักจริงๆคุณค่าของเหรียญพ่อฉายเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่แพงไม่มีราคากลางเท่าไหร่คุณหาเหรียญพ่อฉายพนัญเชิงเจอมั้ยล่ะแล้วทุกครั้งที่คุณเจอคุณจะเจอแต่แบบสึกๆพี่จอร์จคิงปิด 15,500 บาทครับพี่จอร์จคิงทุกครั้งที่คุณเจอเหรียญพ่อฉายพนัญเชิงนะให้คุณเสิร์ช Google เลยคุณจะเจอแบบสึกเยี่ยนทั้งหมดเหรียญพ่อฉายหายากกว่าเหรียญพ่อจงแล้วเหรียญเนี้ยสมบูรณ์ด้วยเพราะชายมีวิชาร่นย่นระยะทางคือว่าทุกอย่างที่พระเกจิยุคนั้นทำให้ท่านเป็นศิษย์สามนักประดู่ทรงธรรมด้วยถ้าเทียบระหว่างเหรียญพ่อชายกับเหรียญพ่อจงอะนะผมเอาว่าพ่อชายกับพ่อจงต้องไม่หนีกันแต่พ่อชายหายากกว่าอ่ะเพิ่งเคยเห็นเหรียญไหมเห็นแต่ในรูปโอ้พี่จอร์จคิงอ่ะพระสมเด็จบางขุนพรมฐานคู่กดโอเคก่อนเลยกดโอเคมาก่อนครับบางขุนพรมฐานคู่องค์นี้ต้องบอกนะองค์เนี้ยผมล้างจัดมากแต่ผมประกันให้ตลอดชีวิตนะครับคุณเอาไปใส่ตลับแขวนนะเหงื่อเข้าพระจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมยัง3นาที3นาทีพร้อมมีราคาในมือมาดูเรตติ้งของนะฮะสมเด็จบางขุนพรมฐานคู่องค์นี้โอ้โหนี่เลยต้องแกะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่สาธิตจำลองดูหลังก็รู้แล้วครับนี่บางตามตำราคือต้องบอกเขาว่าผมล้างแบบล้างหนักมากนะองค์นี้สันไลขัดแช่ร้อนสัน
เนี่ยกลับมาเยอะแล้วนะจากวันแรกนะเชียร์จอเต็งพี่ทวีพี่ปิราศอ้าวนะครับนี่นะแล้วตัดเนี่ยไม่ค่อยตรงอ่ะเพราะสมัยก่อนตัดมือมีรอยก็จะมีกระเทาะตามธรรมชาติครับอยากเห็นตอนเขากลับแล้วอยากเห็นตอนแขวนไปเรื่อยสักปีนึงนะฮะแล้วกลับแล้วเอาละครับต้องบอกว่าองค์ที่ทุกคนรอคอยพี่ YouTube ก็มาพี่เก่าใช่ไหมราคาวิ่งแบบจรวดโอ้โหครับเอาแล้วครับนี่พี่จีวิเศษนี่เล่นสายสมเด็จวัดเกตชโยอยู่แล้วด้วยเอาแล้วครับสนุกแน่ครับวันนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่านะครับ 180,000 บาทพี่ปิราศมา 215,000 ไม่ทันนะครับคือต้องบอกว่าพี่เก่าอ่ะใส่ 210,000 แต่ราคาแรกคือ 180,000แล้วพี่พิล่าใส่มา 107,000 ใช่ต้องย้อนกลับไปคิดราคาแรกคือ 108,000 ใช่ผมบอกว่าราคานี้นี่คือยังตัดตลับได้ใส่ได้อีกสบายๆครับไม่ผมอยากเห็นใครผมอยากให้แขวนนะแล้วสมเด็จในเวลาแขวนโดนเหงื่อนะเพื่อนๆ เขาจะนะจำวันแรกที่ผมล้างนะไหมขาวแง่เลยใช่ครับยินดีด้วยเด้อพี่ปิรันอ้าวนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่สองคนก็ต้องเจอกันอยู่แล้วรอชมนะครับนี่อีกหนึ่งองค์อกครุฑครับก็คือพี่ YouTube อ่ะใส่ 210,000 แต่ราคาแรกอ่ะ 108,000 ถ้าใส่ทับราคาตัวเองเราจะต้องย้อนกลับไปคิดราคาแรกถ้าพี่ปิราศอ่ะใส่มา 109,000 ดิจะต้องคิด 210,000 โอ้พี่ธวัชบอกยินดีด้วยอันนี้ขอนะเก็บไว้เชิญชมก่อนมีเท่าไหร่ก็ให้หมดโอ้คุดเลยครับพี่กำลังติดลมบนเสียงคมมากครับยินดีด้วยโดนเหงื่อแล้วใส่เลยแน่นอนขอบคุณครับผมพี่ YouTube โอ้โหนี่ต้องบอกว่าพี่ได้ไปคนละองค์สององค์ประมูลเลยครับอันเนี้ยแท้แน่นอนแบเบอร์แต่เนื้อแบบเนี้ยมันเป็นเนื้อที่เราอ่ะเราต้องเข้าใจว่าเขาแก่น้ำมันอ่ะมันเราจะขายเป็นแบบสมเด็จโตเลยอ่ะเราพูดได้ไม่เต็มปากแต่อย่างเงี้ยก่อน2470แน่นอนนี่ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าพระสมเด็จอ่ะนะตั้งแต่ปี2460น่ะจนมาถึง2500เนี่ยมีการสร้างแต่ไม่มีเคยใครหยิบยกขึ้นมาเล่นหาคิดว่าเป็นสมเด็จโตแล้วก็กระโดดข้ามมา100ปีวัดระฆังจนเสมือนเราเข้าใจว่าพระวัดระฆังอ่ะสร้างอีกทีนึงคือปี15นะวันเนี้ยในบันทึกเจ้าคุณเที่ยงในบันทึกหลวงปู่นาคนู่นนี่นั่นเรารู้แล้วว่าวัดระฆังอ่ะมีการสร้างพระสมเด็จเนี่ยสี่เหลี่ยมชิ้นฟักหรืออีกหลายๆพิมพ์เนี่ยตั้งแต่สมเด็จโตมรภาพก็ยังสร้างกันต่อมาตลอดอันนี้คือเนื้อพระที่เป็นสูตรนะเอกลักษณ์ของวัดระฆังถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เอาไปเทียบกับตาแผ่นดินนี่ตาแผ่นดินนะ95นี่คือ95แก่น้ำมันเหมือนกันเราจะเห็นว่าแบบเนี้ยเก่ากว่าอ
ก่ากว่าเยอะคุณไม่ต้องไปเทียบกับหลวงตาพัน02เมื่อคืนนะคนละเรื่องเลยฉะนั้นสมเด็จซึ่งแต่ที่เราชอบในองค์นี้นะผมต้องบอกก่อนผมชอบในความเป็นการแกะบล็อกไม่ได้ถอดเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าพระสมเด็จเนี่ยนะอย่างหลวงปู่บุญภูหรือหลวงตาพันเนี่ยก็จะเอาพระในกุองค์สวยๆอ่ะมากดใส่ดินเหนียวและเอาดินเหนียวอ่ะไปตากลมแล้วไปเผาก็จะได้แม่พิมพ์ไม่ได้แกะสดอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคถัดจากสมเด็จโตมาต้องถอดอย่างอันเนี้ยถ้าคุณดูฐานใช่ไหมฐานพระแขนพระเส้นสุ้มอันนี้คือช่างคนเดียวกับที่แกะพระให้สมเด็จโตในทุกๆพิมพ์ไม่ได้ถอดนะครับเก่าก่อนพิธีมวลสารเขาดีแน่ซึ่งพระพิมพ์แบบนี้ถูกครับเราก็จะอนุมานกันว่าเป็นพระสมเด็จในบาทวัดอินในบาทก็คือในหลวงพ่อโตองค์ยืนน่ะพระศรีอริยเมตตาอ่ะนะซึ่งในบาทของวัดอินเนี่ยเรามาคุยกันว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างได้ขึ้นองค์แล้วพระไม่เสร็จหลวงปู่ภูเนี่ยก็ดำเนินการสร้างต่อจนพระเสร็จจนพระยืนเนี่ยเสร็จแอดมินเซิร์ชหลวงพ่อโตวัดอินก่อนนี่องค์นี้ฝีมือช่างแกะพิมพ์วัดเกตก็ช่างสมเด็จโตนั่นแหละเนี่ยก็คือเมื่อสร้างเสร็จหลวงปู่ภูเนี่ยก็เอาพระไปใส่ไว้ในบาทฉะนั้นพระที่จะอยู่ในบาทก็เป็นได้แค่พระหลวงปู่ภูกับพระสมเด็จโตที่ท่านกดไว้แล้วยังไม่ทันได้ใส่นะฉะนั้นตอนนี้คนถึงเข้ามาเล่นหานะพระจากในบาทวัดอินคือโดยตัวพ่อค้าพระเนี่ยเขายังจะปัดออกเพราะเขากลัวไปทำให้องค์หลายๆสิบล้านอ่ะมันดูขายยากแต่ไม่เกี่ยวเรามานั่งคุยกันว่าประวัติของพระในบาทวัดอินเนี่ยมีการเปิดกลุ่มมีการแตกชัดเจนอันเนี้ยคิดได้ว่าบ๊วยสุดคือปู่ภูแต่ถ้าแบงค์ดูดีๆเน็ตดูดีๆนะปู่ภูเนื้อแห้งกว่านี้แต่อันเนี้ยเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสูตรสมเด็จซึ่งสร้างก่อนแซยิดแขนหักศอกเพราะอะไรเพราะแซยิดปู่ภูเนี่ยสร้างฉลองแซยิดปู่ภูแต่เนี่ยคือต้องสร้างก่อนแซยิดเป็นหลวงปู่ภูและมีโอกาสลุ้นทันสมเด็จโตซึ่งประวัติของพระในบาทวัดอินเนี่ยไม่มีใครไปเถียงได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้หลีกเลี่ยงแค่ไม่อยากพูดล้วงลึกเพราะกลัวไอ้สมเด็จหลายๆร้านอ่ะเขาจะไม่ซื้อเขาจะมาซื้อแบบนี้กันแค่นั้นเองนะครับนี่คุณดูดิแตกลายงาเห็นไหมอันนี้คือชัดเจนครับอ้าวใครอยากได้กดโอเคมาแต่ในความรู้สึกผมนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระถ้าอยู่ในกุ่ะเขาโดนแดดน้ำมันมันจะลอยอันเนี้ยถ้าคนที่เห็นสมเด็จแค่ทุกวันเนี้ยคนเล่นสมเด็จอะดูว่าเซียนอะเอาอะไรมาโชว์แต่ถ้าคุณอะลองเอาพระสมเด็จแต่ละยุคมาวางเรียงกัน8 5 9 5หรือสมเด็จทุกอย่างนะคุณจะเข้าใจเรื่องราวความเก่าของสมเด็จในแต่ละช่วงเวลา2นาทีพอไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเปิดแรกมาเวลาเดินนะครับ2นาทีต้องบอกว่าสายสมเด็จมากันเพียบแน่นอนครับแบบนี้ผมเอาว่าดีกว่าหลังปี2500ดีกว่า09ดีกว่า15ด้วยนะครับแบบนี้คือต้องบอกไงฮะเกณฑ์น่ะผมเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งอันนี้คือแท้ครับใช่ไหมแล้วพิมพ์เนี่ยไม่ได้เหมือนกับ
เอกลักษณ์พิมพ์เรารู้แล้วแบบนี้เหมือนช่างที่แกะพระที่ไปบรรจุกุวัดเกศพี่จีเนี่ยรู้ดีเพราะพี่จีเนี่ยคนอ่างทองเห็นวัดเกศบ่อยนะครับแต่อย่างเงี้ยคือช่างคนที่แกะสดแล้วแกะสดไม่ได้ถอดเห็นไหมกดแล้วตัดเนี่ยชุดในบาทวัดอินเนี่ยคุณไปหาใช้กันเพราะอะไรบวยสุดคือปู่ภูปู่ภูก็เป็นแสนอยู่แล้วแล้วมีลุ้นทันสมเด็จโตนะครับตอนเนี้ยเราอ่ะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จพระสมเด็จแขวนไม่ใช่ครับเพราะนะตำรับตำราการสร้างอ่ะหนุนดวงเกื้อกูลชีวิตให้สูงส่งอย่างอัศจรรย์ผมบอกเลยนะแค่คนแขวนตาแผ่นดินตอนนี้นะใช่ยังร่ำรวยสมัยก่อนอ่ะตาแผ่นดินมีทุกบ้านเพราะอะไรนะเพราะคนที่เขาใช้ตาแผ่นดินพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอ่ะชีวิตเขาจึงจะเจริญรุ่งเรืองไงครับเออไม่ได้หาง่ายนะอ่ะนี่เดี๋ยวไปดูเขาใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ครับต้องจัดให้พิธีที่ลงอยู่แล้วโอ้โหนี่แบบนี้คือเก่ากว่า95เก่ากว่า85อย่างเข้าใจง่ายครับอันนี้เป็นพระเข้าใจง่ายครับนี่ฮะใครจะได้เป็นเจ้าของดูนะต้องบอกว่ารายการนี้อุตลุดแน่นอนนะนี่ต้องบอกว่ารายการนี้โหดและอย่างเงี้ยอุตลุดแน่นอนครับผมบอกเลยโอ้ฮะมาลุ้นกันใจจดใจต่อใครจะได้เป็นเจ้าของครับปิดแล้วนะครับแขวนแบบนี้สบายใจนะแล้วเชื่อไหมครับว่าตอนเนี้ยคนที่เล่นพระเครื่องอ่ะเขาเล่นตามสิ่งที่พิสูจน์ได้เล่นตามประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้เราไม่สามารถจะหาดูได้เราหนังสือพระเขียนแค่ไหนเราจะรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแค่นั้นแต่ณปัจจุบันในโลกโซเชียลเนี่ยเอาบันทึกต่างๆซึ่งหนังสือพระสมัยก่อนไม่เคยเอามาลงเช่นเข้าไปในวัดไปเจอบันทึกตามบ้านคนที่เขาเก็บกลายเป็นณปัจจุบันเนี่ยนะพระเครื่องดีๆที่มีประวัติชัดเจนเป็นตัวเลือกให้กับนักสะสมได้เล่นหากันชัดเจนมากขึ้นพี่ปิราชปิติพิปิราชนะครับ39,200บาทโอ้โหครับแท้ตั้งแต่เห็นกรอบบังคับพิมพ์ในพิธีพิเศษบอกไหมคนที่พิจีเนี่ยเขาอยู่อ่างทองเขาเห็นพระวัดเกศเยอะเพราะเอาง่ายๆคุยอะไรพิจีวัดเกศสมัยก่อนไม่แพงนะครับเอาคุยกันก่อนนะสมัยก่อนวัดเกศไม่แพงสมัยก่อนเฉลิมพระเกียรติแพงกว่าวัดเกศสมัยก่อนวัดเงินคลองเตยแพงกว่าวัดเกศวัดเกศเพิ่งจะมาองค์เป็นล้านในช่วงหลังๆวัดเกศ10องค์ยังแลกบางขุนพรหมองค์นึงไม่ได้เลยฉะนั้นคนอ่างทองเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในพระสมเด็จโตสุดยอดพี่ปีราชเขาเหมือนจะเป็นบัดดี้กันนะนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนอ่างทองจะมีความเข้าใจในพระสมเด็จโตจากการที่ได้เห็นวัดเกศตั้งแต่ตอนยังไม่แพงใช่ไหมพี่จีนี่เห็นไหมวัดเกศไม่แพงแต่ทำไมแพงก็เขาอะพิสูจน์ด้วยข้อมูลได้ว่าเป็นพระสมเด็จโตเหมือนกันไงก็เลยขยับมาแพงแบบก้าวกระโดดก็จะเหมือนพระแบบเนี้ยในระยะเวลาอันสั้นอันใกล้ก็จะแพงแบบก้าวกระโดดเพราะอะไรนะครับคนเขาคิดตามอะไรครับนะตามประวัติศาสตร์โอ้โหนี้ต้องบอกว่าสุดจัดปลัดบอกปลัดจลาออกจังหันมาบอกว่าสุดยอด